สวัสดีครับผมประชินดมครับเย้คลิปนี้นะครับเราจะมาแนะนำอุปกรณ์ในการเริ่มต้นเล่นกีตาร์ไฟฟ้านะฮะมีน้องๆหลายๆคนที่กำลังจะเริ่มเล่นกีตาร์ไฟฟ้าแต่ว่ายังไม่รู้ว่าเราจะต้องซื้ออะไรบ้างนะครับผมอ่ะมาที่อันดับแรกเลยฮะอันดับแรกเล่นกีตาร์ต้องมีกีตาร์ก่อนนะฮะก็กีตาร์ไฟฟ้าทั่วไปอะไรก็ได้ฮะขอให้ใช้งานได้ปกตินะฮะเป็นพอฮะอันดับ2เราก็ต้องมีตู้แอมป์นะฮะเพื่อให้เสียงกีตาร์ของเราเนี่ยเล่นออกมาแล้วมีเสียงนะฮะอย่างที่3คือเอฟเฟคกีตาร์นะฮะเอฟเฟคกีตาร์คืออุปกรณ์ที่เวลาเราไปทำการแสดงดนตรีนอกสถานที่นะฮะไอตัวนี้ก็จะเป็นเหมือนตัวที่เราใช้กดแล้วจะทำให้เสียงเปลี่ยนไปตามเสียงที่เราเซตไว้นะฮะส่วนใหญ่กีตาร์ก็จะมี2เสียงหลักๆคือเสียงแตกกับเสียงครีนนะฮะส่วนใหญ่ก็เอฟเฟคเนี่ยก็จะวางไว้ที่เท้านะฮะของมือกีตาร์แล้วก็กดเหยียบเปลี่ยนเสียงเอานะฮะผ่านไปแล้ว3อย่างหลักๆนะฮะต่อมาเป็นพวกอุปกรณ์เสริมที่ควรจะมีนะฮะอันดับแรกคือปิกกีตาร์ฮะเพราะว่าถ้าเราไม่มีปิกกีตาร์เราก็จะเล่นกีตาร์ได้อย่างลำบากยากเย็นมากขึ้นนะฮะต่อมาคือเครื่องตั้งสายกีตาร์ฮะอันนี้สำคัญมากฮะเพราะว่าการเล่นกีตาร์แต่ละครั้งเราควรจะต้องตั้งสายกีตาร์ทุกครั้งก่อนเล่นนะครับซึ่งเครื่องตั้งสายสมัยเนี้ยแบบหนีบหัวค่อนข้างจะดีมากนะฮะยังไงก็ซื้อเถอะครับเพราะว่ามันจำเป็นมากฮะใช้ตั้งสายนะฮะสะดวกสบายพกไปไหนก็ได้นะฮะราคาอันละไม่กี่ร้อยเองนะฮะต่อมาฮะสายสะพายกีตาร์นะฮะเพราะว่าถ้าเราไม่มีสายสะพายกีตาร์เราก็จะยืนเล่นไม่ได้นะฮะต่อมานะฮะสายสัญญาณนะฮะหรือว่าเรียกแบบบ้านๆคือสายแจ็คกีตาร์นะฮะก็เป็นอุปกรณ์ตัวกลางนะฮะที่ให้เสียงผ่านระหว่างกีตาร์ไปยังแอมป์กีตาร์นะฮะก็จะเป็นอย่างนี้หน้าตาอย่างนี้นะฮะนี่ไว้เสียบด้านหนึ่งกีตาร์ด้านหนึ่งเข้าแอมป์นะฮะอันนี้ก็ต้องใช้นะฮะถ้าเราใช้เอฟเฟกต์เนี่ยต่อเอฟเฟกต์อย่างที่แนะนำกันไปเมื่อกี้เนี่ยก็จะมีต้องใช้สายเนี่ยสองเส้นนะฮะเพราะว่าตัวหนึ่งเสียบกีตาร์เข้าเอฟเฟกต์ตัวหนึ่งเสียบเข้าเอฟเฟกต์ออกแอมป์นะฮะต้องใช้สองเส้นนะฮะถ้าเราใช้เอฟเฟกต์ต่อมานะฮะเป็นกระเป๋าใส่กีตาร์ฮะทำให้เราเดินทางไปยังที่ต่างๆได้โดยปลอดภัยนะฮะดีกว่าไปถือยกมาตัวล้นๆนะฮะอันนี้ก็จะช่วยป้องกันให้กีตาร์ของเราเนี่ยไม่เป็นรอยนะฮะแล้วก็ขนย้ายสะดวกขึ้นนะฮะอันสุดท้ายเนี่ยจะมีก็ดีหรือไม่มีก็ได้นะฮะคือขาตั้งกีตาร์ฮะเพราะว่าเราเล่นกีตาร์เนี่ยบางทีถ้าเราไม่มีขาตั้งเนี่ยเราก็ต้องเอาไปพิงนู่นนี่นั่นหรือเอาไปนอนบนเตียงนะฮะถ้ามีขาตั้งมันก็จะสะดวกสบายขึ้นทำให้เราวางกีตาร์ได้เลยจะหยิบขึ้นมาเล่นตอนไหนก็หยิบได้เลยนะฮะง่ายๆประมาณนี้ก็นี่ก็คืออุปกรณ์ทั้งหมดสำหรับการเริ่มต้นเล่นกีตาร์ไฟฟ้าเบื้องต้นนะฮะถ้ามีอุปกรณ์ครบตามนี้เพื่อนๆก็จะเล่นกีตาร์ได้อย่างสะดวกสบายนะฮะเพราะว่ามันค่อนข้างครบถ้วนแล้วยังไงนะฮะวันนี้ก็มาแนะนำเพียงแค่นี้แล้วก็ใครมีให้อยากให้ผมแนะนำเรื่องอะไรนะฮะพิมพ์คอมเมนต์ทิ้งไว้ด้านล่างนะครับและอย่าลืมฝากกด Subscribe ที่ช่องของผมด้วยแล้วกันนะฮะพบกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ